มเจอผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อซาร่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยใสไฮโซเลิศเลอเพอร์เฟกต์มากโอ้สาวอาหารแล้วให้ก็ไม่กินมานี่แล้วจะเดินไปไหนมานี่สนใจยีราฟเหรอฮะอุ้ยสวยก็ดูมันเป็นสัตว์ที่แปลกดีอะค่ะอยากจะมีความรู้เรื่องยีราฟบ้างพอจะช่วยสอนช่วยเล่าอะไรให้ฟังได้บ้างได้คืออย่างนี้ไอ้ยีราฟเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่สัตว์ในประเทศไทยนะถึงมันจะเป็นสัตว์เมืองร้อนก็ตามมันอยู่ในแอฟริกาค่ะแอฟริกาค่ะเอ้ยแอฟริกาเขาเดินเล่นคือตัวผู้เนี่ยมันจะมีความสูงถึงประมาณ 3-4 เมตรคอมันจะยาวเนี่ยประมาณ19เมตรไอ้หัวมันเนี่ยไอ้เขามันเนี่ยมันจะมีขนรอบเขาเพราะฉะนั้นเราอาจจะดูหน้ามันเนี่ยดูไม่ออกว่าตัวไหนวัวผู้ตัวเมียต้องดูที่ที่คางมันแล้วที่สำคัญนะฮะแต่ละตัวเนี่ยมีนมถึง4เต้านะ so amazing มากเลยนะคะใช่ฮะบางตัวก็ไม่ซิ่งนะบางตัวก็ซิ่งแล้วแต่มันจะคึกยิ่งเวลาหน้ามันจะผสมพันธุ์อีกตัวมันจะซิ่งเลยมันจะซิ่งไม่ใช่ขึ้นอย่างเงี้ยฮะครับ amazing นี่มันคือคำว่าแบบว่าน่าทึ่งอะค่ะแต่บางตัวมี7เต้าทำไมรู้มั้ยทำไมอะฮะหัวนมบอดไปเต้าหนึ่งแต่มีความรู้เยอะแยะมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเอาเป็นว่าถือเป็นสินน้ำใจที่ช่วยแนะนำอะไรให้นิดนึงก็แล้วกันนะคะคุณดูผูกผมอ่ะตอนนี้คุณซื้อคนด้วยเงินเหรอทำไมอ๋อดูไฮโซแต่งตัวเงินเนี่ยหาเองเปล่าหรือขอพ่อใช้โอ้ยไม่งั้นไม่อําเอาไปเที่ยวมาให้คนอื่นเขาง่ายๆอย่างนี้หรอกคนอย่างผมซื้อด้วยเงินไม่ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะคุณพูดอย่างเงี้ยมันดูถูกผมเกินไปก็เอากลับมาเลยดีกว่านะคะพนักงานทำความสะอาดสวนสัตว์อย่างผมคงไม่คู่ควรกับเธอฮะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแต่งตัวมาเจอนายแต่งตัวอย่างงี้เหรอดูให้มันดีๆหน่อยนี่ใช่ป่ะเนี่ยที่วันก่อนงานวันเด็กอ่ะแล้วต่อยกับเด็กอ่ะเฮ้ยทีหลังอย่าทำงั้นดิสวนสัตว์เราต้องแบบดูแลเด็กเทคแคร์ไอ้นี่เจอเด็กคนแก่ไม่ได้เลยกระโดดต่อยอย่างเดียวแล้วเป็นไงหมดแรงตังค์อ่ะท้องได้3เดือนแล้วแล้ว3ตัวก็ตัวเมียหมดด้วยท้องได้ไงวะ oh no นี่ตำแหน่งอะไรเนี่ยทำสวนทำสวนชัวไม่ได้ทำทำไรไม่ได้ทำอะไรโอ้ยังตลกอีกฟันมึงอย่ากระจอกมึงไปทำไรไม่ได้หรอกฟันมึงต้องใช้ทำสวนอ้าวเจ้านายมาแล้วสวัสดีครับกี่โมงแล้วครับบ่ายสามสามครึ่ง นิดหน่อยมาสายครึ่งชั่วโมงถ้าลูกน้องมาสายนี่หักเงินไหมครับปกติตามระเบียบตามระเบียบเจ้านายมาสายไม่หักเงินก็ใครจะหักผมตามไม่ระเบียบเรียกพวกเรามาประชุมมีอะไรครับคืออย่างนี้เมื่อกี้ที่ผมมาสายครับเพราะเพิ่งไปคุยกับไฟต่างประเทศมาแก้ตัวไม่ได้แก้ตัวครับผมจะต้องเดินทางไปประชุมต่างประเทศเป็นเวลา1เดือนใช้ประชุมอ้างเอาเนาะตลอด1เดือนเนี้ยผมต้องหาคนดูแลที่นี่แทนผมแต่ไม่รู้จะเลือกใครดีนะก็ดูแถวนี้แล้วก็คงต้องให้เป้ถ้าผมทำไมฮะก็เพราะว่าคุณท่าทางจะเป็นคนไม่โกหกซื่อสัตย์ปากกับใจตรงกันผมชอบและนี่ของสำคัญกุญแจทั้งหมดของสวนสัตว์รวมทั้งตู้เซฟใหญ่ที่เก็บเงินทั้งหมดผมขอมอบให้คุณดูแล1เดือนคราวหน้าถ้าผมเจอซาร่าอีกผมก็คงจะคู่ควรกับเธอผมจะเดินเข้าไปบอกเธออย่างเต็มปากเลยว่าผมเป็นเจ้าของสวนสัตว์ไม่ใช่พนักงานทำความสะอาดสวนสัตว์อีกต่อไป
ันนั้นเขาเรียกชิมแปนซีฮะเป็นลิงชนิดเดียวที่อยู่กันเป็นฝูงได้มาจากลัมปัวปูกินีฮะวิตาละนี่ถ้าดิฉันจำไม่ผิดนี่คือคุณคือคนที่ดิฉันเจอครั้งที่แล้วใช่หรือเปล่าคะทำไมมาดูแปลกตาแล้วทำไมมันคือก็อย่างที่บอกนะครับผมเป็นเจ้าของอยู่ที่นี่นะครับครับผมเจ้าของด้วยเหรอคะตายครั้งที่แล้วฉันพูดอะไรออกไปก็ไม่รู้ตายต้องขอโทษด้วยนะคะไม่มีปัญหาฮะไม่เป็นไรครับตายแล้วนำบัตรนี่นำบัตรหายไปไหนโอ้ยตายนำบัตรตายนำบัตรตายเอาเลยเข้ามาแบงค์นะคะใช่เนี่ยมันกลายเป็นอย่างนี้ฮะได้บอลนำบัตรพูดเล่นนะพูดเล่นเข้าใจค่ะครับผมขอบคุณค่ะคุณเป้อยากไปเดินดูอะไรสักหน่อยไหมแต่คุณเป้นี่จริงๆนะคะอยากจะต่อว่าทำไมฮะแหมเป็นถึงเจ้าของขนาดนี้ก็ไม่พูดกันดูสินักธุรกิจใหญ่เนี่ยแล้วยังแถมมาตลกอีกนะเชิญทางนี้ดีกว่าฮะเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะตรงนี้เนี่ยเราใช้ทุนกว่า 1,200 ล้านบาทนะฮะในการที่จะสร้างสถานนี้ขึ้นมานะฮะแล้วสัตว์ต่างๆเนี่ยเราจะนำเข้ามาอย่างเดียวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสัตว์ต่างๆนี่เรียกว่าช่วงน้ำท่วมนี่ไม่เป็นไรนะฮะเพราะระบบการของสวนสัตว์ของเราเนี่ยเราทำไม่ดีมากเรียกว่าทีแรกพี่ตาลใจเย็นค่ะคุณเต้ค่ะดีนะคะว่าพนักงานไม่เห็นไม่เสียฟอร์มไม่เป็นไรค่ะดิฉันเห็นอยู่คนเดียวนี่ผมเองครับนี่โอ้โหนี่เฮ้ยเป้ไม่เข้างานวะอะไรแค่นี้งานมีไม่ทำเหรอมึงเบาหน่อยดิมึงจะพูดดังทำไมไปเลยไปเงินซื้อมิตรภาพได้ครับเงินปิดปากคนได้เอาแล้วนะที่ผมทำอะไรก็ได้ไปไงสวยมั้ยรักไว้ตายแล้วนะกัดไหมคะนี่แบบเพิ่มครับครับตังผมฮะปึ๊บขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหเห็นนะแล้ววันนั้นก็จบลงด้วยดีฮะเธอประทับใจผมครับแล้วผมก็ชวนเธอมาที่สวนสัตว์อยู่เป็นประจำแล้วเวลาที่เพื่อนผมมาเจอผมก็จะคอยยัดด้วยแบงค์พันนะปิดปากเพื่อนๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ความแตกเขาเรียกฮิปโปโปเตมัสฮะนี่มาจากแอฟริกาจริงๆเลยนะฮะทุกที่มาจากแอฟริกาหมดอันนี้คุณพ่อซื้อมาราคา15.2 ล้านครับผมเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดินเนอร์กันสักทีดีไหมฮะดีค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปดินเนอร์ที่ดุสิตฮะตายแล้วโรงแรมดุสิตเลยเหรอคะสวนสัตว์ดุสิตที่ยืนอยู่เนี่ยครับโอ้ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าไม่เคยค่ะไม่เคยใช่ไหมค่ะบรรยากาศคงจะคือผมเบื่อแล้วฮะอย่างไปดินเนอร์ที่ปารีสนะฮะหรือว่าที่ลอนดอนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ผู้ชายทั่วไปเขาทำอ่ะถ้ามานี่ระดับเจ้าของเนี่ยนะฮะผมว่าดินเนอร์กันที่นี่ฮะท่ามกลางธรรมชาติฮะแล้วให้ฝูงสัตว์เป็นสักขีพยานซาร่าก็ไม่เคยเหมือนกันนะคะแบบนี้จริงเหรอฮะค่ะสวีทมากถ้าอย่างนั้นคุณต้องชอบแน่ อะดินเนอร์จริงเลยค่ะ
นักเทควันโดหรือเปล่าเนี่ยชอบชอบมาแล้วนี่อาหารของเราจินเนอร์ฮะไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนเลยอะค่ะดูมันน่าทานน่าจะอร่อยแล้วฮะอร่อยฮะเจอหน้าได้นะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูเท่าไรแล้วก็แปลกๆรสชาติลองชิมดูนี่ฮะมาสวีทกันนิดนึงดีกว่ากันด้านนี้ไหมคะชนปั๊บแล้วเราจะได้รู้ว่าความรักกับชนแสงอาทิตย์นะคะนิดนึงค่ะอันนี้นึงค่ะเอ๊ะมันหนาไปไหมคะเนี่ยดูเยอะไปนิดนะคะเป็นไงนี่รถประจำตัวผมครับหล่อท่ารุ่นใหม่เหรอคะเนี่ยชอบไหมฮะนี่เชิญนะเชิญครับเชิญทำสบายเลยนะครับเลือกที่นั่งได้เลยใช่ฮะรุ่นใหม่นะคะออกแบบใหม่คุณเป้คะไปทำอะไรมาคะรอตั้งนานกำลังบอกให้เขาขับรถนุ่มๆหน่อยครับโอ้ตายแล้วคุณเป้คะแล้วคุณเป้คะตายนุ่มรถคุณเป้นุ่มมากค่ะลัมโบกินี่เนี่ยค่ะนุ่มใช้ได้ไหมฮะได้ค่ะตื่นเต้นตลอดเวลาเลยจริงอันนี้เป็นสวนสำหรับเด็กเล่นนะฮะซึ่งติดอยู่กับน้ำที่เราขุดไว้แล้วก็สร้างไว้เนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมดเกือบ1,000 acreซึ่งคุณพ่อเนี่ยซื้อไว้นะฮะซื้อไว้เล่นๆครั้งแรกเห็นว่าผมชอบเล่นเยอะนะคะใช่ครับนี่เป็นไงสวนเด็กเล่นน่ารักไหมฮะน่ารักนี่ถ้าเกิดเรามีลูกด้วยกันแล้วมาเล่นที่นี่คนตายแล้วพูดอะไรอย่างนี้แล้วจะเป็นเป้เนี่ยน่ารักจริงๆเลยนะคะพระอาทิตย์ก็กำลังตกดินนะคะเห็นไปดูสิคะโอ้สวยจังเลยเฮ้ยด้านนี้ก็มีนกสวยด้วยค่ะตายแล้วเขินจังเลยค่ะขอบคุณมากค่ะไม่หรอกค่ะคุณเป้เป็นคนน่ารักนะคะผมใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเพลิดเพลินจนลืมหน้าที่การงานแล้วก็ลืมไปว่าถึงวันครบกำหนดที่เจ้านายจะกลับมาเฮ้ยเอาหยุดรถทำไมวะนั่นน่ะสิคะเฮ้ยเนี่ยไม่ช่วยดูแลนักท่องเที่ยวอย่างผมหน่อยแหละครับเสียจะรีบไปไหนกับคนกำหนดแล้วครับทุกคนเขาเล่าเรื่องที่แกโขให้ฉันฟังหมดเลยผมจ้างให้คุณมาดูแลที่เนี่ยในช่วงที่ผมไม่อยู่แล้วคุณกลับมาโกหกคนอื่นว่าเป็นเจ้าของในฐานะของเจ้านายที่เนี่ยฉันขอไล่แกออกแล้วไปหาเงินทั้งหมดมาใช้หนี้ฉันด้วยอย่าลืมดอกเบี้ยเอามาให้ครบไม่งั้นฉันจะเอาเรื่องของแกไปฟ้องศาลศาลพระภูมิแหละครับศาลไข่ฟงมั้งคุณตามผมไปที่ออฟฟิศตอนนี้ความแตกแล้วครับผลของการที่ไม่พูดความจริงผมโกหกทุกคนเพื่อนไม่พบผมเจ้านายก็ไล่ผมออกผมเองก็อายไม่กล้าสู้หน้าเขาแต่ในขณะที่ผมกำลังสับสนอยู่อ่ะจู่ๆซาร่าก็โทรมานัดผมให้ไปเจอเธอที่ทำงานผมอยากรู้จริงๆว่าเธอจะนัดผมมาทำไมอ
คนคุณเป็นลูกผู้ชายเปล่าเนี่ยฮะคุณทำผิดคุณก็ยอมรับผิดไปสิแค่นี้ก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องยากอะไรเลยที่เวลาโกหกก็เห็นทำง่ายง่ายเป็นลูกผู้ชายเปล่าเนี่ยก็โกหกมันง่ายพูดจริงมันยากเชื่อฉันสิคุณไปสารภาพผิดเถอะทุกคนเขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกเขาก็พร้อมจะให้อภัยคุณนั่นแหละถ้าคุณสารภาพซ้ำมันก็จบก็เรื่องมันเกิดที่คุณมันก็ต้องจบที่คุณสิเชื่อฉันเถอะนาไปขอโทษทุกคนเขาซะเถอะนี่นะครับที่มาดูกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูเรื่องฝ้าเฟ้ออะไรอย่าให้มันรั่วแล้วก็ขับไฟตรงไหนหลอดไหนขาดเกิดกระจกกระจกก็จัดการเรียบร้อยวันจันทร์ได้เปิดนะครับใช่ครับครับทุกอย่างดีแล้วครับดูไปเรื่อยๆเจ้านายครับที่ผมมานี่ผมไม่ได้จะมาแก้ตัวนะแต่ผมอยากจะมาพูดความจริงนะครับผมไม่ได้ต้องการให้นายแบบมายกโทษให้ผมแล้วก็ไล่ผมออกหรือว่าให้ทุกคนมายกหนี้ให้กับผมนะฮะผมอยากจะมาขอโทษทุกคนนะขอโทษเจ้านายด้วยแล้วผมก็สัญญาต่อไปนี้ต้นไปผมจะไม่พูดโกหกแล้วผมจะพูดความจริงหมดเลยไม่เป็นไรเป้ถ้าคนเราสำนึกได้ก็คงไม่มีใครเอาผิดแต่อย่าโกหกอีกวันจันทร์เนี่ยกลับมาทำงานใช้หนี้ให้หมดนะขอบคุณครับเจ้านายครับปัญหาทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าผมไม่โกหกและต่อจากนี้ไปผมจะไม่โกหกใครอีกแล้วและที่สำคัญผมจะไม่โกหกตัวเองอีกครับใช่ไหมคะฉันอยากจะบอกอะไรคุณอย่างหนึ่งนะว่าฉันชอบคุณที่คุณเป็นตัวของตัวเองนะไม่ได้ชอบเพราะความร่ำรวยแล้วก็ไม่ได้ชอบเพราะหน้าตาหล่อเหลาอะไรของคุณด้วยแต่ว่าคุณต้องสัญญานะว่าต่อไปจะโกหกคนอื่นเขาอีกรู้ป่ะมันไม่ดีคราวนี้ฉันจะยกโทษให้ละกันโกหกฉันด้วยนะมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าเราพึงงดเว้นการพูดเท็จการพูดปดการพูดเพ้อเจ้อพูดคำไม่จริงการพูดเท็จนี่บางครั้งเราคิดว่าพูดง่ายแต่การพูดคำจริงการพูดคำสัตย์เราก็คิดว่ามันพูดยากที่เราคิดว่าการพูดเท็จพูดง่ายเพราะเราพูดเป็นประจำเราประพฤติเป็นประจำแต่ถ้าเราคิดว่าการพูดคำจริงการพูดคำสัตย์พูดยากเราต้องพูดบ่อยๆโดยเฉพาะกับครอบครัว
สามีภรรยาบุตรธิดาคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณเราต้องพูดกันด้วยความเข้าใจมีเรื่องไหนที่ไม่สบายใจมีเรื่องไหนที่ไม่สบายความรู้สึกไม่ดีเราก็พูดกันด้วยความเข้าใจเพราะว่าการพูดคำจริงเป็นมงคลแก่ชีวิตการที่เราพูดคำเท็จเป็นอัปมงคลของชีวิตเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการพูดคำจริงพูดบ่อยๆเราก็สุขใจการพูดคำไม่จริงก็คือการพูดเท็จการกล่าวเท็จพูดบ่อยๆเราก็ทุกข์ใจคุณโยมจะเลือกสุขใจหรือจะเลือกทุกข์ใจก็อยู่ที่คำพูดของเราเพราะคำพูดเป็นเสน่ห์กับชีวิตถ้าเราพูดคำจริงแต่หากเราพูดคำไม่จริงก็เป็นอัปมงคลของชีวิตขอเจริญพร